กระเป๋าหายทำไงอ่ะกระเป๋าไม่มาเรือแป้มกระเป๋าหายเหรอยอถ้าไม่มานะหมดเนื้อหมดตัวคือไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยโอ้ยทำอะไรกันอยู่เหรอครับแม่ปูเป้รอกระเป๋าดิรอตั้งนานเราไม่รู้กระเป๋าจะมาหรือเปล่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเราไปลงเครื่องที่ฮ่องกงนอนฮ่องกงหนึ่งคืนเราบินกันแบบเปลี่ยนเครื่องนะคะแต่ไม่รู้ว่ากระเป๋าเรามาด้วยหรือเปล่าใช่เพราะว่ากระเป๋าใบใหญ่ที่ใส่เสื้อผ้าเราอะจะโหลดไปกับเครื่องบินเลยคือกระเป๋าจะไม่ได้ตามไปฮ่องกงกับเราซึ่งต้องมาโผล่ที่นี่ตั้งนานแล้วยังไม่โผล่เลยกระเป๋าใบใหญ่สองใบเสื้อผ้ายอถ้าไม่มานะหมดเนื้อหมดตัวคือไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยไม่มีเสื้อหนาวที่หนาๆเลยที่นี่อากาศติดลบด้วยเนี่ยลงมาเมื่อกี้เมื่อกี้ลบ2คือมองจากเครื่องบินลงมาหิมะตลอดเลยค่ะเรือแป้มกระเป๋าหายเหรอไม่อาจจะมาช้านี่รออยู่เป็น10นาทีแล้วเหมือนกันใช่แต่รางเนี้ยเป็นของ2ไฟล์ไงเป็นของเครื่องบิน2ไฟล์ซึ่งมาจากฮ่องกงเหมือนกันก็อาจจะเยอะเพราะคนรออีกตั้งเยอะแล้วกระเป๋าเราอ่ะมาจากเมืองไทยแบบจะอยู่ลึกๆหรือเปล่าเออจริงอาจจะอยู่ใบสุดท้ายเลยก็ได้ถ้ายังไม่หมดเรายังมีความหวังยังมีความหวังอยู่ว่าจะแทมสบายใจได้สมมุติว่าไม่มาเราก็ใส่มันชุดนี้แหละ10วันหายหมดแล้วอ้าวไม่มีออกมาแล้วกระเป๋าหายกระเป๋าหายทำไงอ่ะกระเป๋าไม่มากระเป๋ายังอยู่ฮ่องกงแน่เลยที่เราเคยเห็นในคลิปกันอ๋อชุดใหม่ชุดใหม่แต่ไม่ใช่ของเราที่เราเห็นในคลิปอ่ะอันแค่อันเดียวที่จะที่ญี่ปุ่นนะคะจะมีพนักงานที่คอยรับกระเป๋าแล้วมาจัดลงรางให้อ่ะเขาทำเรียบร้อยจริงๆนะคุณพี่คนนี้จับมาเป็นร้อยใบแล้วคอยประคองให้กระเป๋ากระทบกระเทือนใช่และแล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะกระเป๋าเราเอาใบนี้มาเริ่มเพิ่มโหลดเครื่องมากับใบนี้รออยู่นานเหมือนกันนะเนี่ยรอนานเราเหมือนเป็นรอสุดท้ายอะมันอยู่ลึกๆเนาะใช่แล้วว่าอยู่ลึกสุดแหละเดี๋ยวเราจะเข้าโรงแรมก่อนนะคะซึ่งคืนแรกเนี่ยเรานอนโรงแรมในสนามบินนี่แหละเพราะว่าในสนามบินนี้มีที่เที่ยวเล่นเยอะมากที่ชัดเต็มต้องชอบสุดๆแม่ก็เลยกะว่านอนที่นี่หนึ่งคืนเล่นซะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะไปสกีรีสอร์ทกันวันนี้เที่ยวในสนามบินชัดเต็มโยนั่นหิมะป้าข้างนอกที่พื้นอะหิมะสิขาวเลยไปรอไหมรออะไรอ่ะรอสันไปรออ๋อนี่รอสันรอสันคือแต่อยากไปรอสันนึกว่ารออะไรโอ้โหรวยจังเลยครับแม่ปูเป้เงินขนาดนี้นะคะใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่านี่เป็นเงินฮ่องกงเราจะเปลี่ยนฮ่องกงดอลลาร์เป็นเงินเยนใช่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนจากเงินฮ่องกงมาเป็นเงินญี่ปุ่นนะคะและว่าที่ญี่ปุ่นมี 7-Eleven ที่เป็นแบงค์หรออ๋ออันนี้ 7-Eleven ที่ญี่ปุ่นเป็นธนาคารด้วยเราต้องเปลี่ยนบัตรโดยสารต่างๆด้วยนะเราอยู่ฮ่องกงเราเป็นบัตร Octopus ใช่ไหมพอมาญี่ปุ่นเราก็จะเป็นบัตร IC card เนี่ยค่ะเอาไปเงินญี่ปุ่นนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เงินเยนพอญี่ปุ่นมันหนาวไงเขาเลยใช้เงินเยนอุ๊ยใช่แล้วโยเราจับเงินร้อนอยู่เงินไทยแล้วจะแทนถืออะไรครับเนี่ยโทรศัพท์เหรอใช่ค่ะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ค่ะ Wi-Fi ของเราเวลาเรามาญี่ปุ่นนะคะเราจะใช้ Pocket Wi-Fi ทุกครั้งเลยแม่ใช้ของ Samurai Wi-Fi นะคะเหมือนโทรศัพท์เลยนะเหมือนโทรศัพท์ระบางด้วย1เครื่องอ่ะกระจายสัญญาณให้รับได้10เครื่องเลยครั้งนี้แม่ก็เอามา2อันนะคะเผื่อว่าเราจะแยกกันเดินพ่อก็ไปอันนึงแม่ไปอันนึงที่แม่ใช้ Wi-Fi ของ Samurai Wi-Fi นะคะเพราะว่ามาทุกครั้งที่ไปเที่ยวมาทุกเมืองนะเน็ตดีมากทุกครั้งเลยสัญญาณดีมากนะคะไม่เคยมีปัญหาถ้าใครสนใจเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดไปใต้วิดีโอนี้นะคะอ่ะไปรอกันรอสั่งอะไรเนี่ยช็อกโกแลตซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเยลลี่เหมือนน้ำโซดาเยลลี่อ่ะแล้วอันนี้ช็อกโกแลตแมคคาเดเมียรูปอะไรเนี่ยสปายแฟมิลี่น่ารักนะโอ้นี่ก็น่ารักดิเขาบอกมีคาแรคเตอร์ซาริโออยู่ในนี้หยิบช็อกโกแลตมาสักอันนึงเสร็จละที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นรอสันนะเราไม่ค่อยเห็นเซเว่นดูบ้านเมืองที่มีหิมะแล้วดูหรูหรานะคิดว่าเสื้อหนาวที่เราใส่อยู่นี่เอาอยู่ไหมอ่ะไม่อยู่ไม่อยู่แล้วทำไงอ่ะดูสิถ้าเกิดมันแบบหิมะเต็มไปหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดมันมันมืดมืดใช่ไหมมันจะเย็นมากเลยตอนนี้4โมงเย็นแต่มืดแล้วจะเที่ยวต้องรีบเที่ยวแล้วตอนเนี้ยอันนี้แม่ทำซื้อของอะไรกัมมี่
ตัวอะไรอ่ะหน้าตาเป็นตัวอะไรอร่อยแม่เย็นเย็นทำไมหน้าแอบหน้าแอบเปรี้ยวใช่ป่ะขอพ่อมาจะอร่อยมากนี่เราก็ซื้ออันนี้ค่ะนี่เปรี้ยวจริงว่ะอันนี้เห็นบ่อยๆใช่ไหมที่เมืองไทยอ่ะแต่ของญี่ปุ่นอ่ะมันจะเป็นรุ่นช็อกโกแลตเข้มข้นกว่าที่ไทยยังไม่มีอันนี้ขายไม่ที่ก้นมันอ่ะเออรสชาติจะเข้มข้นกว่าอันเนี้ยไปโรงแรมมึงอยู่ไหนพาไปเร็วเขาบอกว่าให้เดินไปที่อาคารผู้โดยสารในประเทศก่อนไปสนามบินนี้จัดสวยดีแต่เหมือนเรากำลังจะหลงทางอยู่ในสนามบินหรือเปล่าครับเขาบอกให้ไปทางนี้เดี๋ยวก็ถึงแล้วถ้าแม่พาเรามาไม่หลงก็ไม่ใช่แม่สิแม่บุฟเฟ่ต้องพาเราหลงทุกทริปไม่เคยหลงเลยหุยนี่ไงแม่บุฟเฟ่มีทั้งโดเรมอนคิตตี้ช็อกโกแลตสไมล์รสชั้น3เดี๋ยวเราเก็บของในโรงแรมก่อนแล้วเราไปเที่ยวกันดูสิแล้วเนี่ยเขาแต่งอะไรก็ไม่รู้อะดูช้างดูยีราฟเนี่ยเยอะแยะเลยดูโคโลดูดิเต็มไปหมดเลยตุ๊กตามาประดับนี่เขาเขียนไว้ด้วยว่ามีคาเมร่าจับภาพอยู่ประมาณว่าบอกว่าอย่าเอาตุ๊กตาไปนะมีกล้องจับอยู่นะ เราจะพักกันโรงแรมนี้แต่เดี๋ยวเราจะฝากกระเป๋ากันไว้ก่อนใช่ไหมฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมนะคะจะได้เดินกันสบายๆตอนนี้เช็คอินโรงแรมเรียบร้อยแล้วเรารีบไปดูโดเรมอนกันเพราะว่าจะปิดแล้วไปเร็วอ๋อเขารวมอะไรเด็กๆสนุกไว้ที่นี่หมดเลยอ๋อตรงนี้รอยช็อกโกแลตโบว์เต็มไปหมดเลยอ่ะนี่ไงนู่นๆๆน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยดูดิอยากให้กลับมาดูอร่อยด้วยนะเนี่ยอยากไปโดเรมอนน่าจะทำให้ดูอยู่นี่ไงเฮ้ยนี่ไงควงไปควงมาอนี่ไงจะเต็มเล่นแบบเนี้ยเออเข้าไปไม่รู้มีอะไรเพราะว่าน่าจะมีคิตตี้มาต้อนรับแหละมันเป็นของเล่นเป็นเครื่องเล่นแต่ดูเด็กที่เล่นดีตัวตัวแป๊บเดียวโอ้ร้านอาหารคิตตี้ไอเดอร์มอนมีห้องเวิร์กช็อปให้ทำอะไรต่ออะไรซึ่งอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้คืออะไรอ๋อระบายสีคูลคัตเตอร์ร้านอาหารวิวสิทำเป็นขนมดูเมนูหน้าตานี่น่ารักน่ากินมากเลยอ่ะเพราะถ้าเกิดพอเราเล่นมันนี้แหละแล้วอันนี้ยังไม่ปิดมากินไหมมีพาสต้าด้วยน่ากินชอบเพลงนี่มุมมองจากหัวเดมอนข้างบนการใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่วิทำไมเดินกลับหลังโหตัวยังยาวอ่ะขายาวเลยอ่ะเดินตีลังกาเดินมันกลัวหนูวิ่งหนีหนูแล้วก็มาวิ่งจับหนูนี่อะไรอ่ะเขามีดูอะไรอ่ะส่องได้ไหมมีอะไรมีข้างในว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ข้างในเหรอไปเร็วเลยนี่พ่อกับแม่เท่านี้ชะตำเท่านี้818 8216แล้วก็4ก็เป็น2,000พอดี